มีซางมนไม่มนมองครับสวัสดีครับบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้รู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพืชใช้ประโยชน์ได้พืชกินได้พืชสมุนไพรพืชสวยงามครับวันนี้เรามารู้จักกับไผ่ครับไผ่ชนิดนี้คือไผ่สร้างมนครับลำต้นจะตรงนะครับลำต้นตรงเราปลูกมาประมาณปีกว่าแล้วครับตอนนี้ปีกว่ากว่ายังไม่ได้ตับหน่อทานสักครั้งเขาบอกว่าหน่อของไผ่ชนิดนี้อ๋อนี่ไงมีอะไรแอบตับอยู่ไผ่ของหน่อของไผ่ชนิดนี้อร่อยมากครับโอ้ไม่ทันครับโดนตัดไปซะแล้วขยายพันธุ์อย่างดีเลยนี่ครับอันนี้มันจะมาเรื่อยไปขยายพันธุ์ง่ายครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการตอนนะครับการขุดเง่าไปชำนะครับประโยชน์ของสร้างหมดนะครับใช้เป็นโครงสร้างในการก่อสร้างเนื่องจากลำเขาตรงและแข็งแรงมากนะครับดูจากรอยที่ตัดไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะเป็นรูน้อยป้องน้อยนะครับโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับลำต้นของเขานะครับก็จะมีเยื่อนะครับขาวๆนวลๆนี่นะครับนี่นะครับขาวๆนวลๆนะครับสมชื่อสร้างมนครับเหมือนแป้งเคลือบอยู่ที่ลำต้นนะครับสร้างมนทุกวันนี้ขยายพันธุ์ง่ายหาซื้อง่ายครับคาดว่าต้นน่าจะประมาณ100บาทนะครับ100บาทก็สามารถซื้อพันธุ์มาปลูกที่บ้านได้กินหน่อได้อร่อยนะครับใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างใช้ประโยชน์ด้านการสร้างบ้านสร้างกระท่อมได้ดีนะครับสร้างมนนะครับส่วนของเรานอกจากไผ่สร้างมนนะครับจะมีได้นู้นคือไผ่กิมซุงกอใหญ่นะครับเป็นไผ่ที่กินได้ทั้งปีครับเดี๋ยวเราก็จะรู้จักกันในคลิปต่อไปนะครับไผ่กิมซุงรู้จักพืชง่ายสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีข้อติชมมีข้อแนะนำเพิ่มเติมมีข้อแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆ นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันในเพจในไลฟ์นะครับในข้อความได้นะครับเรามีพืชแนะนำหลายชนิดนะครับรบกวนกลับไปติดตามดูนะครับหรืออยากให้รีวิวพืชชนิดใดเพิ่มเติมสามารถแนะนำเรามาได้นะครับรู้จักพืชง่ายสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณครับ